องลอเรือนแพเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว2ครั้งและนำมาสร้างเป็นละครเมื่อปีพุทธศักราช2538ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างท่วมท้นและในปีพุทธศักราช2554นี้ศกนาฏกรรมความรักจากบทประพันธ์สุดอมตะนี้จะถูกถ่ายทอดลงละครโทรทัศน์อีกครั้งทางทบ5แห่งนี้ค่ะเรือนแพสุขจริงอินเราทั้ง3คนรักกันมากครับแม้แต่ชีวิตเราก็ให้กันได้ครับระวังไม่ว่ามันจะเป็นใครถ้ามันทำผิดกฎหมายผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแหละครับไอ้เจมรักเองมากนะเว้ยมันทำทุกอย่างได้เพื่อเองทำไมเอ็งทำกับมันได้อย่างนี้วะเรือนแพเป็นเรื่องราวของ3เพื่อนรักเจมรินและแก้วที่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงโดยอาศัยอยู่ด้วยกันที่เรือนแพริมน้ำที่เช่ามาจากเตี่ยของเพนหญิงสาวที่ทั้ง3ต่างตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอและมิตรภาพที่ต้องพังทลายเพราะความรักจะมีจุดจบอย่างไรติดตามชมได้ในละครเรื่องเรือนแพค่ะผมเชื่อว่าไม่มีอะไรจะมาทำลายความเป็นเพื่อนของเราทั้ง3คนได้ครับและตอนนี้นะคะอุ้งก็อยู่กับผู้ที่มารับบทแก้วพี่โตโน่เดอะสตาร์สวัสดีครับและชีวิตจริงเนาะเคยนักมวยมาก่อนครับพอมาถ่ายทำรู้สึกว่ามันกินหมูเลยไหมสบายเลยไหมโอ้ยากมากครับพี่อุ้งยังไงคือเรื่องนี้สอนให้รู้เลยครับว่าถ้ามีงานติดต่อมาว่าให้แสดงบทเป็นนักมวยเนี่ยต้องแข็งแรงจริงๆถึงไปรับเขาจริงเหรอมันต้องใช้แรงโอ้พี่ครับเวลาต่อยหน้าต่อยผ่านๆได้ครับต่อยอาจจะต่อยหลอกกล้องได้หรืออะไรเงี้ยใช้กล้องใช้มุมกล้องแต่เวลาต่อยท้องอ่ะต้องโดนนะครับแล้วตัวเราเองเราก็อยากให้มันสมจริงที่สุดเราก็ให้เขาต่อยจริงๆให้คนดูได้ดูงานที่ดีที่สุดยิ่งเราเป็นนักมวยด้วยเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์แล้วก็ให้เขาได้เห็นจริงๆว่าเนี่ยคือการต่อสู้อะไรเงี้ยครับนะนี่คือเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยหลังจากนั้นนี่ก็ได้มาเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตที่เป็นละครแบบว่าละครที่คนจะได้ดูกันแบบเต็มๆภูมิใจมากๆภูมิใจมากแล้วรับบทเป็นนักร้องครับมันหนักหนาสาหัสไหมคะหรือว่ามันสบายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการเป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับน่าสิจะบอกว่ามันยากพอสับยากมากๆครับเพราะว่าคือละครกันไม่เคยเล่นมาก่อนครับที่เป็นกับเป็นรีในเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันในเรื่องของแบบความทะเลนความขี้กวนหรือว่าอาจจะมีแบบเหมือนกับกะล่อนนิดนึงอะไรบุคลิกใช่อาจจะคล้ายกันนิดนึงแต่ว่ายิ่งคล้ายเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งยากครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปเป็นตัวละครตอนนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีการอย่างนั้นเลยเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาราทะเลาะกันจะไปจะตายแล้วเป็นไงสุดท้ายเป็นเพื่อนกันเนี่ยตายแทนกันได้สิวะจูบปากกันเลยไหมฮะดังว่าดนตรีหลับอยู่ในความรักตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็คือเวลาที่เราว่างเนี่ยก็จะคุยกันแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกว่าเป็นสนิทกันไปเลยแล้วก็เหมือนกับเพื่อนกันไปเลยถึงแม้ว่าพี่สนจะอายุมากกว่าพี่โน่จะอายุมากกว่าก็เวลาที่เข้าฉากก็จะเป็นเพื่อนกันไปเลยอย่างพี่โน่ก็ชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยการไม่ได้ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โน่ชอบแกล้งอะไรครับแกล้งหมดครับแบบหาอะไรแกล้งได้ก็ทักเขาแกล้งตลอดเลยอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ค่อยแกล้งผมนะเขาแกล้งกันมากกว่าไอ้กันจะงอนอะไรเงี้ยแบบแล้วขี้งอนโดนแกล้งจนงอนอะไรเงี้ยแล้วเวลางอนเขาเป็นยังไงเขาแบบเงียบเงียบแล้วก็นิ่งๆก็เดินหนีไปอะไรเงี้ยเขางอนทุกคนเลยนะหรอใช่งอนไงเวลางอนไงพี่น้องบอกเฮ้ยกันเฮ้ยดีกันนะอะไรเงี้ยว้า
เต้นเพราะอะไรพี่หนุ่มเขาปกติส่วนจะเป็นคนแบบคนที่สามที่ยืนมองเหมือนฉากกุ๊กกิ๊กของสองคนนั้นชีวิตจริงมีความสุขมากครับเพราะว่ากับเนี่ยเป็นน้องรักอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันมากอะไรเงี้ยครับส่วนสนก็พอได้มารู้จักกันก็มันก็ไปด้วยกันได้ครับก็คือเขาก็เป็นผู้ชายเป็นคุยกันก็สนุกสนานเนี่ยมิตรภาพความเป็นเพื่อนต้องจบลงเพราะทั้ง3ไปลงรักผู้หญิงคนเดียวกันช่วงหน้าอย่าพลาดเรามีเรื่องเมานอกจอใครคือสาวในดวงใจที่หนุ่มโตโน่รักจริงหวังแต่งติดตามชมในว้าวดาราสักครู่เดียวค่ะนี่ครับนี่คือช่วงเวลาว่างนะครับที่ เราจะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรกันครับนี่ครับการพาถั่วกองไอตัวแสบของเราครับนี่เวลาว่างพี่น้องมานั่งเก๊กหลอกค่ะนี่แหละครับคิดถึงแฟนคลับคิดถึงแฟนคลับเดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนแฟนคลับให้แฟนคลับก็คิดถึงพี่น้องเหมือนกันค่ะนี่เป็นจังหวะที่จะบอกว่าฮะจำเป็นเนาะเพราะว่าเดือนสาเจ็ดมาแล้วเดือนสาเจ็ดมาแล้วที่อุ้มใฝ่ฝันก็คือบทเพลงที่แสดงโดยน้องเอ็กนี่ล่ะค่ะเขาแหมมีหนุ่มๆมารุมรักถึง3คน นี่มันบทนางฟ้าชัดๆเลยนะคะคุณผู้ชมการที่แบบว่ามาเล่นละครแล้วก็บอกเฮ้ยมีหนุ่มๆมารุมรักอะแฮปปี้เลยไหมการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักใจมากนะคะแล้วก็ถือว่าเล่นยากเพราะว่าคนที่เรารักจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนคนที่เขาแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รักมันค่อนข้างยากอะค่ะงั้นพี่จะรับผิดชอบเพลงเองพี่สัญญาว่าพี่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันทำไมเอ็งถึงทำกับมันได้อย่างนี้วะถึงเวลาแล้วสิที่ข้าจะต้องทนเจ็บเพื่อเองโอ้สวรรค์ในเรือนแพถ้าในชีวิตมีผู้ชาย3แบบมาให้เลือกคาแรคเตอร์แบบไหนคะคือถ้าเป็นวันเพ็ญเนี่ยวันเพ็ญจะเลือกแก้วใช่ป่ะคะแต่ถ้าเป็นเอกเป็นตัวเองนะเอกชอบลินใช่ค่ะเพราะว่าแบบดูใจดีอะค่ะช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วดูเหมือนอยู่กับเขาแล้วจะไม่ค่อยมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนจะคอยปลอบตลอดเสียงเพลงมาปลอบลมหัวใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียงดีมีชัยไปกว่าเครื่องใช่ไหมจ๊ะหนุ่มกันและในการถ่ายทำฉากกุ๊กกิ๊กระหว่างหนุ่มสนและสาวเอกหนุ่มสนเขามีวิธีบิ้วอารมณ์ตัวเองแบบเก๋ๆด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพิ่งได้ยินมาว่าเวลาที่สนจะต้องเข้าฉากที่แบบว่าใกล้ๆกับน้องเอกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันเนี้ยสนมีเทคนิคพิเศษคือต้องเอาน้ำหอมเนี้ยไปฉีดให้กับน้องเอกครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ตัวเองชอบใช่ทำไมอะครับไม่ได้แปลว่าเขาโดเมนนะครับก็คือตัวสนเองเนี่ยสนเป็นคนที่ชอบมีน้ำหอมกลิ่นนึงที่สนชอบมากแล้วคือแบบสนซื้อเก็บเอาไว้ที่บ้านเลยแล้วก็ไม่รู้จะฉีดใส่ใครเพราะอยู่ดีๆเอาน้ำหอมนั่งโดเมนก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเป็นน้ำหอมผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเฮ้ยน้ำหอมนี้อาจจะช่วยได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองดูเอามาให้เขาสนเขาจะมาแบบมานิ่งๆเอกถ้าสนเอาน้ำหอมให้เอกฉีดเอกจะใช้ไหมแล้ววันไหนมีลืมเนี่ยเอกมีลืมเอามาอะไรเงี้ยสดก็แบบเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่ฉีดมาเลยวันนี้มิวอย่างนี้เลยไม่ฉีดมาวันนี้สดกูจะรักเอกที่สุดอะไรเงี้ยฉันผิดเหรอฉันผิดที่ฉันไม่ฉีดน้ำหอมแต่ทำไมเธอไม่ทำอะไรบ้างสักต่อไปนี้เธอต้องอยู่ใต้อานัตของฉันว้าวฟังหนุ่มโตโน่ก็ดูจะกระชุ่มกระชวยทุกครั้งที่มาถ่ายละครเพราะได้เข้าฉากกุ๊กกิ๊ก
ับสาวๆมากมายแต่หนุ่มโตโน่บอกกับเราว่ามีเพียงสาวเดียวที่ทำให้โตโน่หวั่นไหวนั่นก็คือออกลายมันเลยออกลายให้เห็นเผยที่เป็นว่าจะไร้สักเท่าไหร่พี่ฮันนี่นี่ปื้มตั้งแต่เด็กๆแล้วออกลายมาเลยออกลายมาเลยเคยบอกแม่ด้วยว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้บอกเวลา MBออกไลน์มาเลยแหละเพลงลายเสืออะไรสักอย่างเคยโดนแม่ตีครับคือแบบเราแม่จะว่าเราแบบละมกอะไรเงี้ยพี่ฮันนี่แบบสุดๆเลยสำหรับเราหนึ่งในดวงใจบอกแม่เลยแม่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ว้าวเมื่อรู้ว่าโตโน่หลงใหลได้ปลื้มขนาดนี้ว้าวดาราก็เลยขอสารฝันพาโตโน่ไปสารภาพรักกับพี่ฮันนี่กลางกองถ่ายละครเรือนแพเลยค่ะพี่ฮันนี่สวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาก่อนเข้าฉากแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นหนูขอถามก่อนว่าปกติพี่หมีดูทีวีไหมคะพี่ดูทีวีไหมดูค่ะดูเหรอคะงั้นพี่หมีปิดทีวีก่อนนะคะช่วงนี้พี่หมีอย่าเพิ่งดูนะคะปิดทีวีไปให้เขาปิดทำไมล่ะไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องที่คือว่าโตโน่เขามีเรื่องอยากจะสารภาพกับพี่ฮันนี่ค่ะไม่คือว่าตอนที่เขามาสัมภาษณ์ผมแล้วพี่เขาให้พูดถึงเรื่องว่าได้ทำงานกับแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงครับผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยบอกแม่ว่าผมอยากแต่งงานกับพี่ฮันนี่ผมอยากแต่งงานกับพี่ฮันนี่ให้ความรู้สึกอะไรตะลึงมากค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆผมบอกแม่ว่าปื้มเราว่าพี่เขาสวยครับค่ะว่าพี่เขาสวยมากครับประทับใจเราดู MB อะไรเงี้ยเราก็จะให้ไม่ให้แม่เปลี่ยนช่องเราก็อยากดูอยากชอบดูพี่เขาว่าพี่เขาสวยก็นี่ไงตอนนี้เนี่ยพี่นี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเป็นพยานให้กับแฟนรายการว้าวดาราใช่ไหมคะพี่โตโน่ผมจะสารภาพรักกับพี่ฮันนี่ค่ะผมว่าพี่บีเขามายิงกระบาลช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังการทำงานในละครเรือนแพเป็นยังไงรับรองว้าวแน่นอนมาจันไปทีมซิลน้ำผึ้งมะนาวทำไมเอาซิลเวอร์นาโนจึงซักได้ทุกเวลาแม้ไม่มีแดดก็ลดกลิ่นอับได้ดีกว่าผงซักฟอกธรรมดาหอมสะอาดเพราะอนุภาคซิลเวอร์นาโนหนึ่งเดียวจากเป่าที่มีขนาดเล็กจึงซอกซอนใหญ่ผ้าได้ลึกกว่าช่วยยับยั้งแบคทีเรียต้นเหตุกลิ่นอับถึง 99.99%แบบนี้จะง้อแดดไปทำไมเอาซิลเวอร์นาโนลดกลิ่นอับไม่ง้อแดดใหม่ไบกอนเขียวกลิ่นสารสกัดจากเปลือกส้มธรรมชาติกำจัดแมลงร้ายเต็มประสิทธิภาพปกป้องมั่นใจไบกอนสมูทอีไวท์เบบี้เฟสเซรั่มเนียนขาวพร้อมตัวยารักษาฝ้าผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังมียอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาทั่วประเทศแต่ละฉากแต่ละตอนเนี่ยมีความทรหดมีความเหนื่อยมากขนาดไหนครับการเล่าให้ฟังหน่อยอย่างฉากแพแบบว่าเป็นความจำที่จะไม่มีวันลืมในช่วงชีวิตเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ตกน้ำไปปุ๊บใช่ไหมฮะครับแล้วก็เพื่อนๆสองคนก็กระโดดตามไปด้วยครับนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ใส่กางเกงยีนตัวใหญ่มากของกันนะฮะเวลาที่เราถีบน้ำเนี่ยสักพักนึงเนี่ยเริ่มไม่มีแรงแล้วล้าใช่เริ่มล้าแล้วก็กางเกงอุ้มน้ำเต็มที่ในฉากก็คือให้เล่นกันแบบว่าเฮ้ยแบบว่าดีใจสนุกสนานเล่นพักกันนู่นนี่ไอ้นี่กดหัวลงไปเลยครับกดหัวกันเนี่ยกดลงไปแล้วระดับที่มันกดเนี่ยคือเท่ากับระดับเท้าที่มันยืนอยู่ครับคือตอนนั้นเนี่ยเธอถีบขึ้นมาปุ๊บหมดแล้วครับหมดแล้วคือแบบใจคิดว่า
ไม่ไหวแล้วทำไงดีวะไหวไหมเข้ามาใกล้กว่าสามคนเข้ามาใกล้กว่าหน่อยสามคนเลยถ่ายรถถ่ายรถไปว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วพี่กันช่วยพี่ช่วยพี่กันด้วยช่วยพี่กันด้วยช่วยพี่กันประตูไว้ครบของพี่เคี้ยวให้ดึงแล้วให้ดึงแล้วก็ดึงไปเรื่อยครับสก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูนะครับละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีคุณค่ามากนะครับทางจิตใจนะฮะแล้วก็นักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนพุ่มกับรวมถึงตัวผมเองก็คือมีความมุ่งมั่นที่จะทำออกมาให้ดีนะครับเป็นเกียรติกับชีวิตผมมากครับที่ผมได้มีโอกาสมารับบทเป็นแก้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในบทละครเรื่องเดือนแพผมคิดว่าละครเรื่องนี้จะทำให้คนดูทุกคนมีความสุขในแบบของพวกเราลมพริ้วมาภูมิใจครับภูมิใจมากๆตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้ว่าได้เล่นละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการได้มีโอกาสมาร้องเพลงหลายเพลงในเรื่องนี้ด้วยก็เต็มที่ครับในการถ่ายทอดแต่ละเพลงให้มันให้ทุกคนมีความสุขครับผมโอ้สวรรค์ในเรือนแพกันไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีความรู้สึกว่าดูรายการว้าวดาราแล้วเนี่ยมันยังไม่ปริ่มใจไปติดตามชมกันได้เต็มๆนะคะกับละครเรื่องเรือนแพออกอากาศทางทบ5แห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:25 นค่ะส่วนวันนี้รายการว้าวดาราหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ